ขยับมาแล้วเนี่ยเออพวกแกดูสินั่นซ้อมไม่ใช่เหรอวะแล้วซ้อมไปนั่งทำไมกับไอ้บอสนะวะเออนั่นดิวะแถมนั่งพื้นอีกนี่ไม่คิดเลยนะเว้ยว่าซ้อเราเนี่ยจะไฟต่ำขนาดนี้อ่ะคนดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ชอบแต่มันไม่ชอบไอ้บอสเนี่ยดูดิไอ้บอสก็อีกคนมีเมียสวยๆดีๆไม่ชอบชอบคนแก่ซะงั้นเฮ้ยพวกแกฉันว่าเอาเรื่องเนี้ยไปเมากับสาดีกว่ารับรองแซ่บเวอร์แน่เฮ้ยต่อบอสต่อไปบอสซอซื้อไก่มาฝากเอ้าซอสวัสดีครับเอ้าซอไปนั่งพื้นทำไมครับเนี่ยซอลุกขึ้นก่อนครับเดี๋ยวผมหาเก้าอี้ให้ไม่เป็นไรนั่ง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 ซอนั่งได้นั่งเนี่ยก็สบายดีออกว่าแต่แม่ซีเป็นยังไงบ้างล่ะนี่ไงครับซีมาพอดีเลยครับเอ้าซอสวัสดีค่ะวันนี้ซอมาทำอะไรเหรอคะพอดีซอขับรถผ่านมาแถวเนี้ยก็เลยแวะซื้อไก่ทอดมาฝากทุกคนเออพอดีเลยซออยากถามอาการแม่เป็นยังไงบ้างขอบคุณมากเลยนะคะซอสำหรับไก่ทอดตอนนี้อาการแม่ของหนูดีขึ้นมากแล้วค่ะหมอบอกว่าอีก 2-3 วันเนี่ยก็กลับบ้านได้เลยดีเลยเนอะที่แม่ไม่เป็นอะไรมากไว้วันหลังอ่ะฉันจะซื้อผลไม้มาฝากนะซอคะหนูเกรงใจค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะจะเกรงใจทำไมเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเนื้อบอสเนอะใช่ครับไม่ต้องเกรงใจนะซีไม่ต้องคิดมากด้วยค่ะกินไก่สิเดี๋ยวเย็นหมดขอกินด้วยกันนะครับจ้าเจ้าเนี้ยอร่อยมากเลยนะซีซื้อประจำเลยกินข้าวได้เลยซีนี่ซอสเยอะๆอะไรซอสจ้าซีเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงไปก่อนเลยนะพี่ยังไม่หิวอ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกก่อนพี่บอสพี่บอสเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงหรอกตั้งแต่ซ้อมมาทำตัวแปลกๆเฮ้ยเที่ยงแล้วพักกันเถอะเฮ้ยโอเคเจ๊ไม่แล้วว่ะเฮ้ยรอบนี้ผลไม้จะซะด้วยเว้ยเมื่อไหร่สายจะกลับมาวะอยากจะเล่าเรื่องชาวบ้านให้สาฟังเต็มที่แล้วโอ้ปากปากปากเจ๊เข้าเลยไหมเอ้าซีทำไมกินข้าวคนเดียวล่ะบอสไปไหนล่ะสวัสดีค่ะซ้อพี่บอสเหรอคะพี่บอสอยู่ด้านหลังนู่นนะคะพอดีซอซื้อผลไม้มาฝากแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่ใช่ค่ะขอบคุณนะคะซอซอสวัสดีครับซอซอมาพอดีเลยครับดีครับเธอทำเองเหรอใช่ครับซก็วันก่อนที่ซ้อมาหาซ้อนั่งพื้นผมเห็นว่าซ้อนั่งลำบากผมก็เลยคิดว่าถ้าซ้อได้มาหาอีกซ้อจะได้มีที่นั่งสบายๆไงครับเธอเอาเวลาที่ไหนมาทำฉันก็เห็นเธอทำแต่งานทุกวันผมก็เอาเวลาพักเที่ยงไปทำกับซ้อผมกลัวว่าถ้าผมเอาเวลางานไปทำอ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะนินทาไม่ดีเอานะครับฉันขอบใจเธอนะฉันเนี่ยโชคดีที่สุดเลยที่มีลูกน้องอย่างเธอไม่เป็นไรครับซอผมก็โชคดีเหมือนกันครับที่มีซอเป็นเจ้านายแล้วอีกอย่างซอก็บอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าทุกคนที่ทำงานที่นี่คือครอบครัวสิ่งที่ผมทำผมก็เต็มใจทำเพื่อครอบครัวเช่นกันครับ
ที่หนูทำแบบนี้เป็นเพราะหนูรักเจ้านายนะคะคุณแม่คะกาแฟมาแล้วค่ะสู้ลูกปลาไม่ได้เลยคุณแม่ก็ปากหวานนะคะทำไมคุณแม่ครับซูซี่มาถึงบริษัทแล้วครับลูกปลาลงมาลงลูกทำอะไรกันคือพอดีว่าคุณแม็กทำปากาล่วงค่ะหนูเลยก้มไปเก็บให้หรอบังเอิญจังเลยนะคะที่ปากาเนี่ยไปตกตรงหว่างขาคุณพอดีเธอนี่เป็นเลขาที่ดีจังเลยนะถวายตัวไม่ใช่สิไม่ถือตัวถึงขั้นลงไปเก็บปากกาให้เจ้านายที่หว่างขานั่นน่ะเพราะถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันก็คงไม่ทำเพราะว่ามันอยู่ต่ำโถสิคุณก็พูดเกินไปก็ปากกาผมตกลูกปลาเขาก็เลยลงไปเก็บให้น่ะค่ะหวังว่าครั้งหน้าเนี่ยปากกาก็คงไม่ไปตกที่หว่างขาคุณอีกนะคะหมดหน้าที่เธอละออกไปสิค่ะที่ฉันมาเนี่ยฉันจะมาบอกคุณว่าฉันจะไปหาลูกค้าแล้วคืนนี้อาจจะกลับดึกหน่อยเลิกงานแล้วเนี่ยคุณก็รีบกลับบ้านไปดูแลลูกอย่าให้ฉันรู้นะว่าไปแอบทำอะไรรับหลังฉันอีกไม่งั้นคุณตายแน่แกยังไม่กลับบ้านเหรอยังอ่ะน่าจะอีกสักแป๊บงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะฮัลโหลตอนนี้ที่ออฟฟิศเหลือแค่คุณแม็กกับลูกปลาแล้วนะคะคุณซีรีบมานะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการเดี๋ยวหนูขอกลับก่อนค่ะหนูกลัวว่าคุณแม็กเขาจะรู้ว่าหนูมาฟ้องคุณซีคุณซีมาจัดการต่อเลยนะคะเดี๋ยวฉันมีอะไรให้เธอทำเธอช่วยโทรหาหัวหน้าแผนกทุกแผนกให้กลับมาที่บริษัทบอกว่าฉันมีประชุมด่วนถ้าเกิดว่าวันนี้ใครไม่มาพรุ่งนี้ได้ค่ะคุณซีอนุกูลออกรถครับคุณแม่คะวันนี้เมียคุณไม่อยู่เรามาดื่มกันหน่อยไหมคะคุณช่างรู้ใจผมจริงๆลูกปลาคุณรู้ไหมทุกวันนี้
เวลาผมได้อยู่กับคุณผมมีความสุขมากเลยนะครับผมผ่อนคลายไม่เครียดสบายทั้งใจสบายทั้งตัวเลยฉันก็มีความสุขเหมือนกันค่ะแล้วเมื่อไรคุณใช้ให้ฉันได้ขึ้นเป็นคุณผู้หญิงของคุณล่ะคะฉันไม่อยากเป็นเลขาแล้วอ่ะฉันเบื่อคุณใจเย็นๆนะครับตอนนี้ผมกำลังถ่ายโอนทรัพย์สินให้มาเป็นชื่อของผมอยู่อีกไม่นานแล้วล่ะลูกปลารอหน่อยนะแหมคุณนี่มันน่ารักจริงๆมันจะดีเหรอคะดีสิเมียผมก็ไม่อยู่คุณจะกลัวอะไรล่ะใครบอกล่ะว่าพวกแกอยู่กันแค่สองคนยังมีคนอื่นอีกนะเอ้าอยู่ทำไมล่ะทำต่อสินี่ทุกคนกำลังถ่ายอยู่เลยเอาสินี่สิไหนคุณบอกคุณกลับดึกไงแล้วนี่ถ่ายอะไรกันอ่ะหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้เลยนะนี่หยุดเสียงดังได้ละฉันเป็นคนให้เขาถ่ายเองเพราะเขาจะได้รู้ไงว่าเจ้านายของพวกเขาเนี่ยมาแอบทำอับเปรียอะไรกับนางเลขานี่ผู้หญิงสมัยนี้ก็แปลกนะใจกล้าหน้าด้านมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะได้เจ้านายเป็นผัวจนตัวสั่นนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกนะผู้ชายเนี่ยที่มันนอกใจเมียตัวเองแล้วไปแอบเล่นชู้กับคนอื่นมันไม่จริงใจกับแกหรอกมันก็แค่หลอกฟันแกไปวันๆพอมันเบื่อมันก็ทิ้งส่วนแกผัวชั่วอย่ามาพูดนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกผู้ชายที่แกมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะบารมีของพ่อแม่ฉันไม่มีพ่อแม่ฉันเนี่ยนะแกไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกแต่แกเนี่ยมันเลี้ยงไม่เชื่องแกหักหลังฉันไปเล่นชู้กับอีนางเลขาเนี่ยแล้วยังไม่พอนะยังคิดที่จะวางแผนโยกย้ายทรัพย์สินของฉันนี่นี่เป็นบริษัทของฉันพนักงานทุกคนที่นี่ก็เป็นคนของพ่อแม่ฉันพวกแกทำอับปีอะไรไว้เนี่ยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เพราะฉันรู้ฉันเห็นมาตลอดครั้งเนี้ยฉันไม่ให้อภัยพวกแกแน่สีคุณฟังผมก่อนนะก็อีเนี่ยมายุ่งกับผมคุณต้องเชื่อผมนะสีคุณแตกทำไมคุณพูดแบบนี้หยุดหยุดเห่าหอนแล้วใส่หัวไปจากออฟฟิศฉันอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกออกไปส่วนคุณไม่ต้องกลับบ้านไปเอาของนะจำได้ไหมว่ามาแต่ตัวถ้าไปเนี่ยก็ต้องไปแต่ตัวเหมือนกันสิแล้วคุณจะเสียใจหรอคุณคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะเสียใจผู้ชายอย่างคุณเนี่ยนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะสิ่งที่ฉันไม่เคยเสียใจและเสียดายในชีวิตเนี่ยคืออะไรคุณรู้ไหมคือการที่ฉันเนี่ยเอาผู้ชายเร็วอย่างคุณออกจากชีวิตไงออกไปมองเลย
ใบเตยวันนี้เราได้ของมาเยอะเลยเนาะใช่อุ๋มอิ๋มทำไมช้อปปิ้งทุกวันมันเหนื่อยแบบนี้เนี่ย นั่นน่ะสิคะไปเราไปดูของกันดีกว่าไปมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเสื้ออะไรมาบ้างเนี่ยกลับมาแล้วเหรอใบเตยแล้วนี่ซื้ออะไรให้พี่กินบ้างก็นั่นไงมาม่าก็วางอยู่บนโต๊ะพี่ก็ไปต้มกินเองสิแต่พี่กินมาม่ามา3วันแล้วนะใบเตยไม่ให้พี่กินอย่างอื่นบ้างเหรอโอ๊ยพี่บอสอย่าเรื่องมากได้ปะกินๆไปเถอะพี่ไม่เห็นไงมันฉันโย่งอยู่พี่ใบเตยเรามาดูของกันต่อดีกว่าอย่าไปสนใจพี่บอสเลยสุดเสียงเลยอ่ะใช่ผัวทำงานกลับมาเหนื่อยแทนที่จะดูแลแต่นี่อะไรเอาแต่ช้อปปิ้งไม่สนใจอะไรเลยพี่บอสพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ทุกวันไหมเพราะใบเตยเป็นคนแบบนี้ไงพี่คงคิดผิดเองแหละที่แต่งงานกับใบเตยพี่บอสพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนั่นสิพี่บอสจะว่าให้พี่ใบเตยทำไมพี่ใบเตยเป็นเมียพี่นะก็ดูใบเตยสิวันวันทำอะไรเอาแต่ช้อปปิ้งใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายงานการก็ไม่ทำพี่ทำงานหาเงินคนเดียวอะดูแลใบเตยพี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วนี่พี่ต้องดูแลอุ้มหมิมอีกทั้งสองคนเคยคิดจะแบ่งเบาภาระพี่บ้างไหมเหนื่อยอะไรถึงฉันกับอุ๋มอิ๋มจะไม่ได้ใช้เงินพี่ก็ต้องทำงานเหนื่อยอยู่แล้วปะใช่หนูกับพี่ใบเตยก็แค่ใช้เงินนิดๆหน่อยๆเองแค่เนี้ยพี่ก็อย่ามาเวอร์ได้ปะนิดหน่อยเหรอใช้วันละหมื่นเนี่ยนะเรียกว่านิดหน่อยก็แค่วันละหมื่นไม่ได้วันละแสนหนึ่งสักหน่อยเก่งจังเนาะใช้เงินเป็นแต่ทำงานไม่เป็นทั้งพี่ทั้งน้องเอ้านี่พี่บอสว่าให้หนูเหรอพี่ใบเตยแบบนี้หนูไม่ยอมหรอกนะพี่บอสพี่ขอโทษฉันกับอุ๋มอิ๋มเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นเราได้มีเรื่องกันแน่ทำไมใบเตยจะทำอะไรพี่อย่าลืมนะว่าถ้าไม่มีพี่ใบเตยกับอุ๋มอิ๋มจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่พี่ขู่ฉันเหรอพี่ไม่ได้ขู่ถ้าใบเตยกับอุ๋มอิ๋มยังไม่ปรับปรุงตัวพี่จะไม่ให้เงินใช้อีกไม่ได้นะพี่ทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าอยากได้เงินใช้ใบเตยกับอุ๋มอิ๋มก็ต้องทำงานบ้านทุกอย่างเวลาพี่กลับมาก็ต้องทำอาหารให้พี่แล้วพี่จะจ่ายเป็นเงินเดือนให้เดือนละ 10,000 ฮะแค่เดือนละ 10,000 เองเหรอแค่เนี้ยมันจะไปพออะไรล่ะนั่นสิแล้วอีกอย่างนะงานบ้านฉันไม่ทำหรอกนะฉันเป็นเมียไม่ใช่แม่บ้านงั้นก็แล้วแต่เชิญหาเงินใช้เองแล้วกันได้พี่คิดว่าพี่ทำแบบนี้ได้คนเดียวเหรอพี่ไม่เอาเงินให้ฉันกับอิ๋มใช้พี่ก็ออกไปจากบ้านฉันซะไปสิพี่ไปเตยไล่แล้วอ่ะจะยืนอยู่อีกทำไมแต่ถ้าพี่ไม่อยากไปพี่ก็แค่เอาเงินให้ฉันกับอิ๋มใช้เหมือนเดิมส่วนเรื่องงานบ้านถ้าพี่ไม่อยากทำพี่ก็แค่จ้างแม่บ้านพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงพี่คิดให้ดีๆนะถ้าพี่ออกจากบ้านฉันไปพี่ก็จะไม่มีที่อยู่แล้วนะถ้าคิดได้แล้วก็เอาเสื้อผ้าไปเก็บแล้วฉันจะยกโทษให้ใบเตยไม่ต้องยกโทษให้พี่หรอกเพราะต่อไปใบเตยจะไม่เห็นหน้าพี่
แบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเลิกกันไงพี่จะไปอยู่ที่อื่นเชิญไปเตยกับบุ๋มผิมหาเงินใช้เองแล้วกันเพราะว่าพี่ไม่ใช่ตู้กดเงินพี่ขอตัวนะพี่บอสพี่บอสเดี๋ยวก่อนสิพี่บอสโอ๊ยเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยพี่ใบเตยเรื่องเนี้ยขาดกระเป๋าเสื้อผ้าติดเครื่องสำอางที่เราสั่งอีกล่ะเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายโอ๊ยอย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นได้ไหมตอนนี้เงินติดตัวสักบาทยังไม่มีเลยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยทำไงดีเนี่ยขอโทษด้วยนะครับพอดีวุฒิของคุณไม่ตรงตามที่บริษัทเราต้องการไปไม่ค่ะพ่อไม่พี่ป๊อดหลังจากนั้นล่ะครับพ่อขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ทางบริษัทเรายังไม่เปิดรับสมัครพนักงานค่ะขอโทษด้วยนะครับพอดีวุฒิของคุณไม่ตรงตามที่บริษัทเราต้องการเสียใจด้วยนะครับใครจะยอมรอคนไม่มีอนาคตอย่างผมทีละผมกลับมาแล้วพ่อสวัสดีครับบอสแกยังหางานไม่ได้อีกเหรอผมพยายามอยู่ครับพ่อพยายามกันเหรอเกมไม่ต้องพยายามละฉันไม่ฝากลูกสาวฉันน่ะไว้กับคนไม่มีอนาคตอย่างแกหรอกฉันจะพาลูกสาวฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่นะคะพ่อหนูจะอยู่กับพี่บอสหนูรักพี่บอสค่ะรักนั่นเหรอรักมันกินไม่ได้หรอกฉันจะพาลูกสาวฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปไม่ค่ะพ่อตอนนี้ผมรู้สึกไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือคนรักไม่เหลืออนาคตรู้สึกเหมือนฟ้าจะถล่มลงมาฮัลโหลจูพี่เหนื่อยมากพี่ท้อพี่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจูพี่บอสทำเรื่องโง่ๆเธอเลยวิ่งมาหาผมพี่บอสพี่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมพี่อยากคิดที่จะทำเรื่องโง่ๆแบบนั้นเด็ดขาดนะคะใ
ั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อเธอทั้งหมดกว่าเราจะได้เจอกันในแต่ละครั้งมันไม่ง่ายเลยเนาะจูรู้สึกน้อยใจไหมเวลาอยู่กับพี่จูจะน้อยใจไปทำไมล่ะจูรักพี่จูรักในสิ่งที่พี่เป็นได้ทุกอย่างเราจะพยายามไปด้วยกันนะจูเชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่ต้องทำได้แน่นอนจากนั้นล่ะครับพ่อหลังจากนั้นเขาก็พยายามทำกันเต็มที่จากคนขับรถส่งอาหารได้ขึ้นมาเป็นเว็บมาสเตอร์แล้วก็เลื่อนมาเป็นหัวหน้างานสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ได้เลื่อนมาเป็นผู้จัดการภาคเหนือทั้งหมดจริงเหรอครับพ่อจริงสิตอนหลังอ่ะเขาได้แต่งงานกันและมีลูกชายชื่อว่าชับปุยทำไมชื่อมันบุ๋มเลยอะครับคุณคะพาลูกมากินข้าวได้แล้วค่ะถ้าหากวันนั้นไม่มีจูคอยให้กำลังใจผมและเข้าใจผมคงไม่มีผมในวันนี้ผมขอขอบคุณความรักความห่วงใยที่จูมีให้ผมความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอ